อยากเริ่มฟิตอย่าคิดเยอะครับมีใครเคยเป็นไหมครับอยากฟิตหุ่นนะอยากลดไขมันมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้เริ่มสักทีเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนตลอดจริงๆแล้วอ่ะเราคิดเยอะโดยไม่รู้ตัวครับสมมติเย็นนี้เราตั้งเป้าจะไปฟิตเนสพอตกเย็นมาครับเลิกงานเราก็จะเริ่มคิดแล้วโหวันนี้เหนื่อยว่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันโหแล้วถ้าเราไปฟิตเนสเนี่ยโหรถติดนะกว่าจะขับถึงเนี่ยโหอีกชั่วโมงนึงเลยแต่ว่าช่วงนี้เรายุ่งว่ะสมัครตอนนี้เดี๋ยวไปไม่คุ้มเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยไปสมัครจริงๆการคิดเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะแต่ส่วนใหญ่เวลาเราคิดเยอะเราจะชอบคิดไปทางลบนึกออกไหมมันคงไม่มีใครคิดเยอะในทางบวกครับอย่างเช่นแบบโหตกเย็นมาปุ๊บเอ้ยเราจะได้ไปฟิตเนสแล้วเว้ยเราจะได้ไปยกดัมเบลโอ้โหมันฟินมากเลยเวลาใช้กล้ามเนื้อคือมันไม่มีใครคิดแบบนั้นนึกออกไหมสมองเราเนี่ยให้ปิดสวิตช์มั้งครับเอาไปคิดเยอะเรื่องวางแผนดีกว่าให้เราแบบเฮ้ยเลิกงานมาปั๊บขึ้นรถขับออกไปเลยแล้วพอเราไปถึงปุ๊บครับแล้วเราได้เล่นฟิตเนสครับเราจะขอบคุณตัวเองที่เราอะตัดสินใจขับรถมาแล้วมาเล่นฟิตเนสวันนี้พอเราเริ่มทำแบบนี้ได้ครับเราก็จะเริ่มมีนิสัย small win หรือเอาชนะใจตัวเองเล็กๆน้อยๆทุกวันและเราก็จะเริ่มเป็นคนที่หุ่นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นแน่นอนครับ